โอ้โหกระตุกกระตุกจบข่าวสวัสดีครับพบกับช่องBeer Tripอีกแล้วนะครับแบกเป้ที่กินความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับต้อนรับกับคุณอเนออนทัวร์แล้วครับก่อนที่จะเดินทางไปประเทศพม่าพูตะโอเราก็มาอยู่ที่โฮมสเตย์มะมินสายสุดาเข้มข้นนะครับนะแล้วก็มาอีกแล้วครับบ่อเลี้ยงปลาดุกครับแต่เพิ่มเติมมีกบยักษ์อยู่ด้วยครับแล้วก็คุณแน่ออนทัวร์กับครัวคุณเอี้ยงกำลังเตรียมอุปกรณ์ในการตกครับ อันนี้คุณแน่อุปกรณ์เบ็ดนี่คืออะไรครับเบ็ดปากกาขั้นเทพเบ็ดปากกาขั้นเทพแล้วครัวคุณเอี้ยงก็เป็นเบ็ดเบ็ดท้องถิ่นก็คือเบ็ดไม้ไผ่ที่ผมสเตย์ปลาไม่กินไม่แทงอาจจะมองติดที่ปลายเบ็ดเป็นไรครับวันนี้เราก็จะมาแข่งขันกันตกปลาดุกครับว่าใครจะชนะใครจะแพ้นะซึ่งเราจะลุมคุณแน่ออนทัวร์ครับ2-1ครับตอนนี้ก็อุปกรณ์มีเบ็ดแล้วก็มีอะไรนะข้าวเหนียวกับเหมือนเดิมครับข้าวเหนียวกับกะปิครับเนี่ยพี่แน่ไม่เคยทำแบบนี้ครับไม่เป็นไรเต็มที่ไปครับจะลองไงก็มาดูกันว่าเราจะเป็นไงมากนะครับเพื่อนครับชนะแน่นอนค่ะดูของเรายาวกว่าค่ะดูเรา2คนลุมชนะแน่นอนเบ็ดสั้นมากมันอยู่ที่ฝีมือแน่นอนอ่ะเป็นปากกา800ด้วยยี่ห้ออะไรไม่ได้ดูก่อนจะเสียชื่อคราวนี้แหละโอ้โหอ่ะผมเองก็จัดข้าวเหนียวผมไปต่างประเทศนะไม่ธรรมดานะครับลืมแล้วค่ะเราอยู่เกินไปแล้วครับอยู่มะมินสายสุดาเป็นโฮมสเตย์นะครับเนาะครับที่บ้านโป่งขุ่มครับที่เราอยู่ที่ไหนนะโฮมสเตย์มะมินสายสุดาครับบ้านโป่งขุ่มอ่ะเนี่ยครับใช่ครับใช่ค่ะคือเขาอนุเคราะห์สถานที่ถ่ายทำใช่ตกได้เลยแล้วก็เอามะละกอมะละกออ่ะมะฝรั่งไปกินตัวต้นฝรั่งนี่ครับนี่เดี๋ยวไม่รู้ชื่อที่พักเดี๋ยวต้องครับตอนนี้ก็มาลุ้นครับคุณแน่ตั้งกล้องแล้วใช่ไหมครับตั้งแล้วโอ้โหช้ามากเลยค่ะเนี่ยพี่กระปิดได้หรอไม่กำลังจะเสียบเหยียบข้าวเหนียวไงโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนว่ากินไหมโอ้โหสุดยอดกินหึงเลยนะคืนนี้นอนฝันถึงไอ้กระปิแน่นอนกระปิยี่ห้อไหนวะเนี่ยไอ้นี่ยาเฮ้ยปลาคู่ก่อนคู่ก่อนนะตอนนี้ถ้ามีมะม่วงนี่อร่อยนะครัวคุณเอี้ยงกับคุณแน่จะซัดกันแล้วครับนี่ฮะเอาเลยนะพร้อมครับเอาเลยครับโอ้ยอะไรวะตบกระโดดวะไม่ได้กินกระปิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูปลาดุกมันกระโดดมันงับมือเนี่ยไม่โดนเนี่ยเหรอโอ้โหแสดงกระปิอ่ะลุ้นครับว่าครัวคุณเอี้ยงอ้าวหลุดข้าวเหนียวหลุดเอาไหมอะไรวะเนี่ยแป๊บเดียวเผลอไม่ได้เลยเฮ้ยคุณเอี้ยงอย่าเพิ่งใจเย็นเดี๋ยวเราพร้อมกันนะคลิปนี้จะเป็นการรุมอแน่ออนทัวร์ครับนะถ้าใครแพ้นี่ต้องไปทำปลาแกงวันนี้เลยเนี่ยมันเกี่ยวไม่อยู่นะครับเคยใช้วัตถุดิบนี้ไหมคะอะไรครับฮะไม่เคยเลยครับครับคุณนุ้ยบอกว่าครั้งแรกในการใช้ข้าวเหนียวผสมกะปิล่อปลาดุกครับซึ่งเราเคยตกกันมาแล้วครับในคลิปเก่าๆของเบียร์ทิปนะครับไปดูกันได้ครับเนี่ยมันเล็กสั้นขยันได้เอาอย่างครับโอเคอ่ะ1 2 3ไปนี่แหละนี่แหละความสามารถพิเศษของเล็กสั้นขยันได้ครับเอาละครับลุ้นครับลุ้นครับอ่ะเราเฮ้ยโอ้ยอย่าพึ่งดิลองเกี่ยวก่อนใจเย็นจมให้กินแล้วก็ตุกขึ้นมาเอาละตอนนี้เราจะลุ้นกันว่าเราจะดูว่าใครจะตกได้ก่อนกันเนาะและสเต็ปที่2ใครจะตกได้มากกว่ากันครับอ่ะคุณแน่หย่อนไปแล้วครับอ่ะเรามาโอ้โหน่าเลยเนี่ยทั้งนี้นั้นไปก่อนแล้วอ่ะดึงโอ้1ตัวได้แล้วเราเอามาใส่ก่อนเอามาใส่ก่อนครัวคุณยังจัดไปแล้วครับโอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวได้เป็นตัวแล้วเว้ย
โอ้โหครัวคุณยังได้ไป1ตัวแล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยววางก่อนเอาวางก่อนเอาวางก่อนโอ้โหเดี๋ยวนะมาไหนขอดูเลยดิโอ้โหนี่ครับยังเล็กอยู่โหอะไรเป็นคนชอบปลาเป็นเล็กงี้หรออ้าวเอาวางก่อนจะปลดให้เดี๋ยวคุณให้ปลดให้ครับปลดปลาด้วยก่อนนะครับครับอื้อหือแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยววิธีปลดปลาครับอ่ะคุณแน่บอกว่าเป็นเซียนปลาดุกเก่าระวังครับโอ้ยเอ้ยเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเอาเบ็ดก่อนให้เบ็ดลงน้ำแล้วเว้ยเดี๋ยวโอ้โหไปแล้วครับโอ้โหแล้วนี่เราผ่านยังไม่ได้เบ็ดโอ้ได้แล้วรู้เป็นไรได้แล้วปลาอะไรเนาะโอ้โหนี่ตัวใหญ่กว่าครับผมไม่ชอบปลาดังเล็กโมนี่โอ้โหชอบเด็กสั้นขยันได้โอ้ตัวนี้ออนทัวร์ได้ครับโอ้โห1-1 เท่าได้แค่ก็เดี๋ยวมีดราม่าได้ๆอ่ะจะปล่อยให้คืนสู่สภาพเหมือนเดิมครับที่เขาก็เอาไปกินแหละที่เนี่ยครับวิธีการปลดครับต้องจับอย่างงี้ครับเขาจับเงี้ยงมันไอ้เงี้ยงมันอยู่ตรงไหนครับนี่ไงอ๋อห้ามต้องระวังครับเนาะต้องจับอย่างงี้ครับใช่ครับปลาที่นี่กินข้าวเหนียวครับโอ้โหได้ครับอันนี้เข้าลึกนะครับกินเบ็ดแทบหลุดเลยครับอืมอ่ะ1เท่านะครับ1เท่าดูนี่ครับตัวใหญ่กว่าแล้วไม่ชอบอันเล็กๆฮะ2คนเท่าไม่ใช่อ่ะโอ้โห2ตัวครับแข่งกันตกปลาครับได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนมือครับเลือดกูเลือดปลาอ้าวสวยละเลือดปลาเนาะเลือดปลาละกูน่าตกใจอ่ะเดี๋ยวจะเดินทางไปไกลนะอย่าเป็นแผลนะมีอยู่แล้วแผลครับจะทำอ่ะโอ้นี่จับไปแล้วครับอ่ะโอ้หมานว่ะหมานเลี้ยงปลาครับอ่ะนี่เป็นกิจกรรมก่อนไปกินข้าวใช่ก่อนที่จะมีเมนูเด็ดจากครัวคุณเอี้ยงนะครับนะครับมีตอนนี้ก็ขอบคุณดูดดูดเอาไหมครับอ่ะครับอ่ะคุณแนนทัวร์จัดไปแล้วครับอ่ะหืมโอ้ตัวใหญ่เนาะแต่ครั้งนี้มันแต่โอ้กบอีหนอฮะจริงเหรอเฮ้ยสวยละได้ไหมครับเฮ้ยโอ้ยอุ้นโอ้ตัวใหญ่อะไรเนี่ยโอ้ยอุ้นแน่พออะไรเนาะหน้าท่าทางจะแพ้คุณแน่ออนทัวร์แล้วครับโอ้โหจัดเต็มไป2ตัวครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับระวังเสียวโอ้โหอันนี้ออนทัวร์ครับเก๋าเกมกว่าครับอ่ะโอ้โหอ่ะคุณนี่ครับจัดไปครับจะได้ไหมเออได้อีกแล้วครับโอ้โหสองเท่าเฮ้ยเฮ้ยเราจับงี้เหรอผมเสียวมากเลยเนี่ยลองคิดดูต้องจับแล้วนี่เสียวอ่ะจะไงอ่ะจับเนี้ยครับแบบเนี้ยอย่าให้มันทิ่มมาอมันให้มันอยู่เนี้ยโอ้คุณแน่เก่งอ่ะทำไมเราไม่เก่งอ่ะครับจับกระดูกเก่งอ่ะอะไรก็จับได้ครับโอ้โหคุณแน่ไม่ธรรมดาโอเค2 เท่านะสองเท่าอ่ะเอาไปใกล้เนี้ยพอครับเราดูกันเรื่อยๆครับหืมนี่คุณแน่ก็ตั้งกล้องเลยครับนะครับก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันนะครับน่าจะมีแต่ปลาดุกครับโอ้โหคุณแน่ไม่ธรรมดาครับแต่คุณนี่ก็ตามมาติดๆครับ2เท่าครับได้อะใช่ชอบกันอื่นมาจะลองก็ได้มาคุณยังมาเดี๋ยวผมจะลองตกก่อนนะครับส่งมือเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือค่ะ
เปลี่ยนมือค่ะเปลี่ยนมืออ่ะโลหะเออพี่เบียร์ต้องกระตุกก่อนกระตุกให้มันจมนิดนึงแล้วก็เอาดึงขึ้นถ้าจมคือดึงใช่ไหมสักแป๊บดูมุมนี้บ้างนะกินใหญ่เลยค่ะกระตุกกระตุกกระตุกได้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 ไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะพี่แน่3 2ลงอีกแล้วพี่ดึกดักดึกดักโอ้โหโอ้โหครับ3 2ครับโดนลุมครับโอ้เอาได้ทันจะจวนแต่ลมค่อยๆแฮ้ดูพี่ใส่ดิโดนลุมครับ3 2ครับอ่ะใครถึง5ตัวก่อนชนะกว่าจะได้ไม่เสียเวลาใช่ค่ะใครถึง5ตัวชนะตัวนี้คือเดือน3 3ละได้ๆอ่ะแล้วทางเหมือนจะแพ้แล้วแหละก็คุณแน่ได้โปรดให้ด้วยแน่ๆสนุกสนุกอ่ะเราโปรดไม่เป็นนะเรากินแรงเพียงแน่ค่ะพี่แม่ก็ชอบของเหม็นค่ะดูสิคะจัดไปครับเพื่อนครับรู้คุณเองเรานำแล้วนะอีก2ตัวเราชนะแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเราบอกว่าเราจะลุมครับข้าวเหนียวมาใส่ให้แน่นๆเลยค่ะเดี๋ยวมากินค่ะไปเลยค่ะโอ้ท่าทางไม่หมาดเลยดิต้องกระตุกใหญ่ไปเปล่าใหญ่ไปเปล่าแล้วได้แล้วใหญ่ค่ะใหญ่ไปเลยใช่ไหมครึ่งนึงระวังเสาขำขำค่ะต้อนรับแขกบ้านแขกเรือนไม่ใช่ผีบ้านผีเรือนนะคะแขกบ้านแขกเรือนคุณแน่โดนนำแล้วครับครับไปนะครับรู้สึกว่าจังหวะได้แล้วมั้งก็อย่ายอมค่ะ5ก็คือ5โอ้ยไม่ได้นะพี่พี่ต้องลองเบ็ดอันยาวค่ะพี่อันสั้น4แล้ว4จะไม่ปลดปลาให้ด้วยดีกว่าเรากินแรงกันได้ครับมาละมาละโอ้โหแล้วซ้อมแล้วซ้อมมือก่อนไปเขื่อนค่ะโอ้โห3 4แล้วค่ะโอ้โหกบกบกระขึ้นบกกบว้าวอ่ะตอนนี้4 3นะถ้าแพ้ทำไงดีคะไม่มีเลยครับเดี๋ยวทำแป๊บนึงมันตัวใหญ่หรือเปล่ามันหลุดพี่หวะทันอยู่นะแป๊บๆก็ได้ละเบียร์เป้าไง2ทีสุดท้ายอ่ะเราจะปิดประตูชัยด้วย พี่ต้องขยำข้าวให้มันอย่างนี้4 3แล้วครับผมจะตกตรงนี้ไม่ได้แล้วก็จะชนะคนแน่เอาตัวครับนะครับจัดไปค่ะสักพักคุณได้สองแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ ดึกๆแล้วค่ะกระเบ็ดคันนี้แบบอินดีขนาดได้ละได้ละโอ้โหเอาละพี่ปลาล้าก่อนเลย พี่แน่ได้ทีแล้วค่ะได้ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะโยนตรงนี้เลยตรงนี้แหละไม่ใช่มันมีเยอะมากเลยนะพี่ไม่มีตุ้มให้เห็นนะเงียบนี่ก่อนแหละ
ที่ต้องเปลี่ยนมุมใหม่ค่ะทันอยู่ทันอยู่พี่ทำหลุดค่ะทันไหมสี่เท่าสี่เท่าชิบหายยันโอ้ยตาใหญ่เนี่ยอุ้ยไปเออเออเออทักสี่เท่าเปลี่ยนมือไหมคะพี่เบียร์เปลี่ยนมือเอาละเปลี่ยนมือค่ะเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือไหมพี่อะได้ละได้ละใจขัดใจแพ้ได้ไงอันนี้1อันนี้เสมอใช่ไหมคะพี่แน่แซงแซงไปแล้วค่ะโอ้ยได้ไม่ยอมแพ้ครับสี่เท่าหน้าตัวสุดท้ายครับเพื่อนพี่แน่ลงไปก่อนแล้วค่ะสงสัยแพ้แน่นอนเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าได้แล้วไปหลุด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 แล้วหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้ยแพ้แล้วจบข่าวเล็กสั้นเล็กสั้นชนะยันได้ครับตัวที่5ไปแล้วเฮ้ยหล่นน้ำด้วยเฮ้ยใหญ่คุณเบียร์ไปแล้วไอชัวร์สัตว์อันนี้ออนทัวร์ชแนลเราครับอ้อยหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อ้อยค่ะจริงท้าทายกับเฮ้ยเราหน่อยสุดยอดแพ้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็ให้คุณดอกยี่ทำกับข้าวกินกันแล้วกันใช่เราจะตอบแทนด้วยการทำเมนูสุดอร่อยให้คุณแน่ออนทัวร์กินครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคโอเคตัวที่5ได้แล้วนะครับก็คือจบแล้วชนะผมมาลองเป็นปลากราวให้ใช้ได้จริงจังน้ำหนักได้คือนี่คือน่าจะประมาณ4ขีดถึงครึ่งโลนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ตัวที่นี่แล้วก็จะไปกินที่บ้านน้องกวางด้วยเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกว่าเหมือนกลับมาบ้านอีกครั้งโอเคนะทีนี้ยังมีดราม่านะคือไม่มีอะไรคือปลาก็เป็นอาหารใช่แต่ว่าอันนี้คือเราไม่เอามากินเพราะเราปลาบึกอยู่แล้วไม่งั้นเราก็มากินใช่ไม่ว่ากันนะครับโอเคขอบคุณครับแน่เหมือนกันครับปล่อย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 โชว์ปล่อยโชว์แล้วครับแม่อันนี้ก็โดนด่าได้ฝึกเราจะฝึกเบ็ดก่อนแล้วจะไปผจญภัยเนาะพี่เนาะครับค่ะขอบคุณพี่แน่มากค่ะขอบคุณพี่แน่มากด้วยแล้วกดได้หน่อยได้เกมพิกแพ้เลยสนุกดีสนุกดีอ่ะตอนนี้เกมพี่ก็ขอขอบคุณที่คุณแน่มาร่วมมาเป็นสีสันในทริปนี้นะครับโอ้โหสุดยอดมากครับก่อนที่จะเดินทางไปพูตาโอนะครับเนาะเราก็มาทำอาหารกินกันก่อนครับต้อนรับนักเดินทางตัวจริงครับเดือดทริปแบบเศรษฐกิจความสุขอยู่รอบตัวเราแล้วเจอคลิปนะครับนี่โอ้โหครับยอดครับ